รีวิวเอเจนต์คนใหม่เฟดเอเจนต์หมายเลขที่20ของ Valorant จากเซิร์ฟเบต้าของ Riot มารับชมไปพร้อมกันได้เลยนะครับเติม VR Point ที่ร้าน Richman Shop ราคาถูกโอนไวปลอดภัย 100% เติมได้ตลอด24ชั่วโมงผู้ติดตามเพจ 150,000 คนและผู้ติดตาม LINE มากกว่า 250,000 คนใช้เพียง Riot ID และ Hashtag ในการเติมเพียง @line @Richman Shop อย่าลืมแอดน้ำหน้านะครับหรือจะเติมได้ที่หน้าเว็บ richmanshop.com ได้เลยสกินดีของมันต้องมีไม่เติมไม่ได้นะครับลิงก์ร้านอยู่ใต้วิดีโอเลยนะครับอันดับแรกยินดีต้อนรับเข้าสู่บุญบูเกมมิ่งชาแนลผมบุญบูนอกจากคอนเทนต์ใน YouTube แล้วสตรีมแล้วก็ยังทำคอนเทนต์อื่นใน Facebook Fanpage ด้วยนะครับรบกวนเพื่อนๆไปกด follow ในเพจหน่อยนะครับลิงก์อยู่ใต้วิดีโอเลยสกิลที่1สกิล4 Prowler ราคา250เครดิตสามารถซื้อใช้ได้2ชาร์จเมื่อใช้แล้วเฟดจะปล่อยเงาดำออกไปและเมื่อสกิลเจอศัตรูก็จะแจ้งข่าวและพุ่งเข้าไปกัดศัตรูเพื่อทำให้ศัตรูตาบอดและใบ้หูคล้ายๆกับพลานอยของโอเมนเลยแต่ว่าสกิลนี้จะไม่มีดาเมจนะครับถ้าปล่อยไปแบบตรงๆโดยที่ไม่มีศัตรูก็จะไถไปเรื่อยๆเหมือนร่างปลอมของโยรุนะครับสกิลนี้วิ่งตรงเหมือนแฟตของโยรุสปอตศัตรูเหมือนบูมบอทของเรสหลังจากสปอร์ตศัตรูแล้วก็จะวิ่งติดตามศัตรูเหมือนอันติสกิลของสกายและทำให้ศัตรูบอดเหมือนสกิลพารานอยด์ของโอเมนสกิลที่2ซีดสกิลคิวราคา200เครดิตซื้อใช้ได้1ชาร์จเมื่อใช้แล้วเฟดจะคว้างบอลออกไปคล้ายๆกับมอลลี่ของ KO และเมื่อระเบิดตกลงพื้นจะระเบิดเป็นวงกว้างศัตรูที่อยู่ในระยะของระเบิดนั้นจะโดน75ดาเมจทันทีเมื่อศัตรูโดนสกิลแล้วจะบอดหูบอดมินิแมปและเลือดจะรีคืนให้เรื่อยๆนะครับและยังถูกคุมขังในบริเวณนั้นไม่สามารถหนีออกจากนอกระยะได้สกิลที่3 Hunt Signature Skill เมื่อใช้แล้วจะปาบอลออกไปเมื่อเด้งลงพื้นจะระเบิดเป็นวงกว้างครับเพื่อระบุตำแหน่งของศัตรูเหมือนกับสแกนของโซวาที่ปล่อยไปเป็นลูกบอลนั่นเองและแน่นอนสามารถทำเป็นไลน์อัพได้ด้วยสกิลสุดท้ายNightfall Ultimate Skill ใช้ทั้งหมด7โอฟเมื่อกดใช้แล้วจะขึ้นแถบเป็นบริเวณกว้างพอๆกับ Rolling Thunder ของ Bleach เลยนะครับและเมื่อยิงออกไปจะเป็นพลังงานวิญญาณเป็นบริเวณกว้างโคตรสวยเลยครับและเมื่อเราสกิลออกไปแล้วเฟดจะแจ้งข้อมูลด้วยครับว่าสกิลโดนศัตรูกี่คนในบริเวณที่ปล่อยสกิลออกไปและศัตรูที่อยู่ในระยะนั้นจะโดน75ดาเมจทันทีและรีเลื่อนให้เหมือนสกิลซีดใบหูใบมินิแมปและโดนระบุตำแหน่งด้วยครับโดยมีสายติดตามอยู่ที่ขาเป็นเวลามากกว่า10วินาทีซึ่งบอกเลยครับสกิลนี้โกงมากๆทั้งสปอตทั้งมีดาเมจเปิดไซส์เพื่อนได้อย่างดีเลยครับและเมื่อกดสกิลอันติแล้วโดน KO ปามีดใบสกิลก็ไม่สามารถใช้อันติได้ปกติครับแต่ว่าเฟดเป็นเรเดียนเป็นแบบทำงานได้เลยไม่สามารถแคนเซิลได้ด้วยมีดระหว่างทางได้เลยนะครับหาข้อมูลได้ดีมากเอฟเฟกต์สกิลก็ไปลดเลือดศัตรูได้ด้วยติดตามศัตรูปิดหูปิดตาได้ดีมากๆเลยนะครับสกิลเปิดไซส์ให้เพื่อนก็ได้ครับหรือจะใช้พาวเลอร์และพีคไปยิงเองก็ได้นะครับบอกเลยครับงานนี้โซว่าตกงานแน่ๆเลยครับเพื่อนๆคิดว่าเฟดจะมีบทบาทอย่างไรต่อเกม Valorant หลังจากนี้คิดว่าโกงแค่ไหนมีประโยชน์กับทีมหรือเปล่าพิมพ์พูดคุยกันได้ที่ช่องคอมเมนต์ได้เต็มที่เลยนะครับและการรีวิวสกิลและอธิบายตัวละครของเฟดก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับและสำหรับวันนี้ผมบุญบูเกมมิ่งขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ